สายสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมปังปอนคนเดิมเพิ่มเติมคือเราจะมาสอนท่านผู้ชมทุกท่านสตรีมกันนะเจ๊ฟังก่อนเลยอันดับแรกการที่เราจะสตรีมหรือทำอะไรได้นั้นนั่นก็คือการที่เราต้องมีไอแอปเชียนี่ซะก่อนซึ่งผมยอมรับเลยนะครับว่าผมอ่านไม่ออกก็จำชื่อแอปตัวนี้หมายถึงตัวนี้นะเนี่ยที่มันเป็นรูปรูปจอยอะรูปจอยอันเนี้ยจำไว้นะเนี่ยนะไม่ใช่ตัว M นะให้จำตัวนี้เอาไว้นะและท่านผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดมาวิธีดาวน์โหลดก็ต้องบอกด้วยใช่ไหมวิธีดาวน์โหลดอย่างแรกเลยนะครับคือเราจะต้องพิมพ์ไปว่าถ้าเอาง่ายๆเลยให้พิมพ์ว่าถ่ายทอดสดเกมก็น่าจะเจอนี่มันจะขึ้นมาอันนี้อันแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตั้งตามนั้นไปพอเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนอะไรละเอียดจนแบบว่าสอนใส่รูปตอนสตรีมได้ไม่ผมไม่ได้สอนละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้ผมรู้แค่บางส่วนเองดูโปรไฟล์ตอนนี้ภายหลังแล้วกันนะไว้ที่หลังนะครับพอเรามาอยู่หน้าแอปนี้อย่างแรกเลยถ้าท่านผู้ชมเพิ่งโหลดมามันจะมีให้ทำเป็นเหมือนเนี่ยไอ้ตรงบัญชีอ่ะก็สร้างบัญชีไปเถอะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้มาตรงนี้มันจะเขียนว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันจะเขียนว่าสตรีมให้กดว่าสตรีมนะจ๊ะแล้วก็เลือกเป็นเกมที่เราจะสตรีมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมก็เพิ่งสตรีมฟรีไฟล์ไปแบบงั้นครั้งนี้ยกตัวอย่างเป็นเกมอะไรดีนะยกตัวอย่างเป็น I Be Pen แล้วกันนะแป๊บนึงนี่มันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีบัญชีของแอปตัวนี้นั่นก็คือเป็นแอปเป็นตัวแอปของมันคืออันแรกเนาะและอันที่2คือล็อกด้วย Facebook ซึ่งก็จะสตรีมใน Facebook นั่นแหละซึ่งผมไม่ได้ล็อกอินไว้กับอันที่3นะครับที่เป็นของ YouTube ให้ทุกท่านใส่อีเมล YouTube ของคุณลงไปก่อนก็คือเป็นพวกอีเมลรหัสบัญชีอะไรพวกนี้บัญชีช่องคุณเอาง่ายๆล็อกอินไปให้เรียบร้อยพอได้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรูปช่องคุณแล้วก็ชื่อช่องแล้วก็จะมีเป็นปิดเปิดก็คือจะสตรีมใน YouTube ถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะไม่ได้สตรีมใน YouTube แต่ไปสตรีมอันอื่นแทนแต่ถ้ากดเปิดเมื่อไหร่ก็คือสตรีมใน YouTube ทันทีเนาะส่วนอันที่ต่างๆก็สตรีมในนั้นแหละยกตัวอย่างเป็นผมสตรีมใน YouTube แล้วกันมันก็จะมีให้ตั้งชื่อสตรีมของคุณก็อย่างเช่นสอนวาดลบจบหรือแล้วแต่คุณว่าคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรและตรงนี้ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้อย่างรักนะจุ๊บๆนะเอานักนะเฉยยกตัวอย่างเป็นประมาณนี้แล้วกันรักนะจบคือจะเขียนว่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณพอเสร็จปุ๊บให้กดไปที่เริ่มต้นแต่อย่างอื่นเลยคือมันจะมีให้เป็นแบบนี้ด้วยซึ่งก็ไปทำกันเองแล้วกันนะผมไม่เกี่ยวผมไม่ขอยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าผมทำไม่ค่อยเก่งผมทำไม่ค่อยเป็นคือผมสตรีมเอาสนุกเฉยๆนะก็กดเริ่มต้นไปมันก็จะทำการหมุนอย่างนี้พอมันนับ1ถึง3ก็คือ3 2 1แบบนี้นะมันจะเป็นเลขประมาณนี้เท่านั้นแหละมันก็ทำการสตรีมให้เรียบร้อยทีนี้มันก็จะสตรีมให้เราตามอัตโนมัติเลยตามนั้นนะครับโอเคก็หวังว่าจะพอเข้าใจกันบ้างเดี๋ยวขอยกเลิกสตรีมก่อนหยุดชิปมันก็จะทำการหยุดให้เราอัตโนมัตินะคะก็ประมาณนี้แหละจริงๆคุณสามารถใช้แอปนี้แอปเดียวเลยก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งถ่ายคลิปให้ได้เลยนะก็
มันก็ถ่ายคลิปให้เราได้เลยอย่างเช่นเนี่ยกดบันทึกมันก็จะเป็นแบบว่าถ่ายคลิปให้อย่างเล่น Minecraft อะไรพวกนี้ก็ไปกดอันนี้แล้วก็บันทึกพอได้ปุ๊บก็ไปตัดต่อแล้วแต่มันจะมีเครื่องมือบางส่วนให้แต่มันจะไม่ได้ละเอียดอะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละและนี่ก็คือเข้าๆกับแอปนี้นะเจ๊ก็ตามนั้นแหละตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับก็ถ้าอยากทำจริงๆก็ไปโหลดกันมาใช้อันเอาเองแล้วกันเนาะไม่ได้ว่าถ้าจะไม่โหลดแต่ก็เมื่อกี้เหมือนจะมีน้องที่ชื่อว่าเปียโนชิมิหรือว่าอะไรน้องที่ชื่อว่าเปียโนบอกว่าให้ไปดูสตรีมให้พี่ไปตอบคำถามในสตรีมยามดึกอะไออะไรว่าฟรีไฟยามดึกอะเออนั้นอะคือจะบอกว่าสตรีมนั้นอะผมได้ทำการลบไปแล้วเพราะว่ามันมีบางจุดที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลบไปหรือไม่ก็ความยาวคลิปมันไม่ถึงชั่วโมงก็เลยลบไปด้วยนะก็ขอโทษด้วยก็ถ้าน้องเปียโนได้ดูคลิปนี้ใช่ไหมก็ตอบคำถามในถามผมในคลิปนี้ก็ได้นะเพราะว่ายังไงผมก็จะลงคลิปนี้อยู่ดีนั่นแหละอีกอย่างนึงคือผมขี้เกียจตัดต่อด้วยก็จะลงไปแบบนี้เลยนั่นแหละก็มีคำถามอะไรก็ถามมาไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้เปิด Q&A จ้าสามารถถามในต้องพูดว่าอย่างไรนะคือพวกคุณทุกคนสามารถคอมเมนต์ในชุมชนของผมได้ที่มันจะเป็นรูปผู้ชายตัวขาวๆทำหน้าฟินๆและเอามือทั้งสองข้างแตะหน้าของตัวเองอะไรประมาณนั้นหรือถามใต้คลิปนี้ก็ได้นะคือจะถามในชุมชนก็ได้หรือคลิปนี้ก็ได้แล้วแต่และเดี๋ยวจะรีบทำ Q&A ให้เร็วที่สุดจ้ะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเสร็จตอนไหนแต่จะทำให้เร็วที่สุดก็ถ้าคอมเมนต์เยอะก็อาจจะทำเร็วนิดนึงเพราะอยากตอบ นี้ก็ได้เหรอก็จะทำให้เร็วที่สุดนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันบายบายนะ